เรามาถึงหัวข้อที่7จ็กันแล้วนะคะนั่นคือหุ้นหรือว่าตาสารทุนนั่นเองค่ะ ตราสารทุนคืออะไรตราสารทุนก็คือตราสารที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของและส่วนได้ส่วนเสียในรายได้แล้วก็ทรัพย์สินของบริษัทนั่นเองนะคะซึ่งผู้ถือหุ้นค่ะก็มีสิทธิที่จะได้รับเงินปันผลนั่นเองนะคะแต่ว่าบริษัทเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้มีข้อผูกพันที่จะต้องจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นหรือไม่เป็นจํานวนเท่าไหร่ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะต้องบอกว่าผู้ถือหุ้นเนี่ยสามารถที่จะขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ได้นะคะเพื่อจะได้รับส่วนต่างราคาหรือว่า capital เก i ค่ะ หุ้นนะคะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยกันค่ะอย่างแรกค่ะหุ้นสามัญหรือว่า common stock นั่นเองนะคะและประเภทที่2ก็คือหุ้นบริมสิทธิ์หรือว่า preferred stock ค่ะเรามาที่แบบแรกกันก่อนนะคะก็คือหุ้นสามัญน,นั่นเองค่ะนั่นคือการเป็นเจ้าของบริษัทนะคะและมีสิทธิในการออกเสียงลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามสัดส่วนของหุ้นที่ถือครองอยู่ค่ะและมีสิทธิในการได้รับเงินปันผลด้วยนะคะและสิทธิประโยชน์อื่นๆตามกฎหมายระบุเอาไว้นั่นเองค่ะ ส่วนหุ้นบุริมสิธิ์บ้างนะคะก็แสดงถึงการเป็นเจ้าของบริษัทเหมือนกันคะ่ะแต่ว่าหุ้นบุริมสิทธิ์อันนี้จำมาไว้เลยนะคะว่าไม่มีสิทธิ์ในการออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นค่ะมีสิทธิ์ได้รับเงินปันผลเช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นเงินปันผลที่มีอัตราคงที่ค่ะซึ่งเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นบริมสิษย์ได้รับนั้นเนี่ยอาจจะมากหรือน้อยกว่าผู้ถือหุ้นสามัญก็ได้ค่ะ เนื่องจากปีไหนนะคะบริษัทเนี่ยมีกําไรหรือว่าไรายได้ดีๆค่ะผู้ถือหุ้นบริมสิธิ์เนี่ยก็จะได้รับเงินปันผลในอัตราที่คงที่นะคะแล้วก็บริษัทเนี่ยก็มีสิทธิ์เหมือนกันนะคะที่จะจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราที่สูงขึ้นค่ะส่วนในกรณีที่บริษัทต้องขายสินทรัพย์เพื่อมาชําระหนี้นะคะลำดับการรับชําระหนี้ของผู้ถือหุ้นบริมสิธิ์จะมาหลังผู้ถือหุ้นกู้แต่มาก่อนผู้ถือหุ้นสามัญค่ะ มาถึงอีกหนึ่งเรื่องละกันนะคะที่นักลงทุนเนี่ยควรต้องรู้เลยค่ะนั่นก็คือใบสำคัญแสดงสิทธิ์ในผลประโยชน์ที่เกิดจากหลักทรัพย์อ้างอิงหรือว่า Depository Receipt นั่นเองนะคะเพื่อให้นักลงทุนเนี่ยในประเทศสามารถเข้าถึงหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในต่างประเทศได้ง่ายขึ้นค่ะ นิกี้พูดแบบนี้นะคะเพื่อนๆอาจจะงงว่าเอ๊ะมันคืออะไรคะ่ะแต่เกิดพูดถึงคําว่า ADR คุ้นๆกันใช่ไหมล่ะคะเพราะว่า ADR เนี่ยจะรู้จักกันในน้ำของบริษัทจีนนะคะที่ไปจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นในลักษณะของ ADR นั่นเองค่ะ ADR ย่อม,มาจากอะไรนะคะย่อมมาจาก American d e p o s i t o r y Receipt นั่นเองค่ะ กลไกของมันก็คือว่าการที่นักลงทุนรัวอเมริกาเนี่ยต้องการที่จะซื้อหุ้นจีนในตลาดต่างประเทศนั่นเองนะคะแต่ว่าติดก,กลไกหลากหลายอย่างเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นกฎหมายเองก็ดีแล้วก็ข้อจํากัดต่างๆนานา,นาค่ะทาให้มีสถาบันการเงินนั่นเองนะคะไปลงทุนแทนนักลงทุนเองค่ะก็คือซื้อหุ้นแล้วก็ออกเป็นใบ ADR ให้กับนักลงทุนค่ะและสถาบันการเงินนะคะก็นำใบ ADR อันนี้ค่ะไปจดทะเบียนในตลาดัทรัพย์นะคะดังนั้นเนี่ย ADR ก็สามารถจะซื้อขายได้บนตลาดหลักทรัพย์เหมือนหุ้นตัวหนึ่งเลยค่ะ และผู้ถือใบ ADR นะคะต้องบอกว่าได้รับสิทธิประโยชน์ไม่ว่าจะเงินปันผลแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเปรียบเสมือนถือหุ้นอันนั้นจริงๆเลยค่ะส่วนใบ ADR จีนที่เป็นที่รู้จักกันนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวของ Alibaba นั่นเองค่ะ JD.com ติตี้นะคะแล้วก็ไปตูแบบนี้ค่ะมาถึงวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นกันแล้วนะคะ ทำไมเราถึงต้องรู้เรื่องของวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยนะคะต้องบอกว่าเราจะได้รู้ว่าหุ้นตัวนั้นเนี่ยมันถูกหรือว่ามันแพงควรที่จะเข้าซื้อไหมนะคะหลักการมันง่ายมากๆเลยค่ะถ้าหากว่ามูลค่าหุ้นตัวนั้นนะคะมากกว่าราคาตลาดแปลว่าหุ้นตัวนั้นถูกนั่นเองค่ะแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่หุ้นตัวนี้นะคะ fair v a l ูเนี่ยน้อยกว่าราคาตลาดนะคะต้องบอกว่าแพงนั่นเองค่ะและวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นก็จะมี2แบบด้วยกันนะคะแบบแรกค่ะก็คือตัวของ present value ยังจำ กันได้ไหมคะเรียนกันไปแล้วนะแบบที่2องนะคือวิธีการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินค่ะอ่ะเรามาดูวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นบริมัสิ์กันก่อนนะคะก็แน่นอนค่ะง่ายๆหลักการก็คือว่าหุ้นบริมัสิตนะคะเราก็จะรับเงินปันผลแบบคงที่ไปเรื่อยโดยไม่มีจุดสิ้นสุดนั่นเองค่ะคล้ายๆกับตราสารนี้ประเภทของเพอร์เพชชัวบอ เอาละค่ะเราก็เริ่มจากการวาดทไลน์กันก่อนเลยนะคะสมมุติว่าเราได้เงินปันผลนี้5บาทนะคะแบบนี้ไปเรื่อยๆเลยวิธีก็จะคล้ายๆกับตาสารนี่ประเภทเพอร์เพปชัวบอลเลยค่ะเพื่อนๆยังจำสูตรกันได้ไหมคะว่าตัวของเพอร์เพปชวิตี้เนี่ยค่ะสูตรมันคืออะไรใช่แล้วค่ะมันก็คือส่วนของกรอโ o นกรอสโมเดลนะคะ Pv เท่ากับ c หาร r ค่ะ แต่พอมันมาอยู่ในหุ้นนะคะแน่นอนว่าตัวของหน้าตาจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยค่ะกลายเป็น V เท่ากับ D1 หาร R ะคะส่วนชื่อก็เปลี่ยนไปด้วยเป็น Dividend Discount Model นั่นเองค่ะ V คือมูลค่าที่แท้จริง D ก็คือเงินที่ได้รับในแต่ละงวดค่ะ R ก็คืออัตราผลตอบแทนที่ต้องการจากการลงทุนอ่ะทีนี้เราลองมาดูตัวอย่างกันบ้างนะคะ สมมุติว่าหุ้น A เ,เนี่ยมีราคาตลาดอยู่ที่120บาทแล้วก็มีการจ่ายปันผลอยู่ที่10บาทต่อป,ปีหากผู้ลงทุนต้องการผลตอบแทนที่10%ต่อป,ปีผู้ลงทุนควรซื้อหุ้น A หรือไม่คะแน่นอนค่ะว่าอย่างแรกนะคะเราเริ่มจากการวาดไทม์ไลน์กันก่อนเลยนะคะแล้วก็การจ่ายปันผลนะคะที่10บาทต่อป,ปีแน่นอนเราก็จะได้รับ10บาท10บาท10บาทแบบนี้ไปเรื่อยๆคะ่ะ หลังจากนั้นนะคะเราก็มาแทนค่าในสูตรค่ะ dividendis d c o u n t m o d e l เมื่อกี้นะคะที่บอกไปก็คือ v, v เท่ากับ d หนึ่งหาร r ค่ะ v, v เท่ากับเมื่อกี้ปันผลเท่าไหร่คะ10อ่าหารด้วยต้องการผลตอบแทนที่เท่าไหร่คะ10%นั่นก็คือ0.1เนาะอ่า v, v เท่ากับ100ใช่แล้วค่ะดังนั้นนะคะผู้ลงทุนไม่ควรซื้อหุน้น เค่ะเพราะว่าราคาตลาดมันอยู่ที่เท่าไหร่คะทุกคน120ใช่ไหมคะแต่ว่าตัวเลขที่เราได้ก็คือ100บาทน,น,นั้นเนี่ยราคาตลาดสูงกว่ามูลค่าแท้จริงค่ะอ่าเรามาดูข้อนี้บ้างนะคะข้อนี้เนี่ยจะแตกต่างจากข้อที่แล้วนะคะแน่นอนว่าเพื่อนๆยังคงได้รับเงินปันผลแบบเดิมเลยค่ะก็คือ10บาทนะคะแต่ว่าข้อนี้เนี่ยความแตกต่างก็คือว่ามีการจ่ายปันผลในอัตราที่เพิ่มขึ้นเท่าๆกันทุกปีค่ะโจทย์ก็คือ สมมุติว่าหุ้นบีนะคะมีราคาตลาดอยู่ที่ 1, 120บาทแล้วก็มีการจ่ายปันผลที่10บาทต่อป,ปีและมีอัตราการเติบโตของเงินปันผลเท่ากับ5%หากผู้ลงทุนเนี่ยต้องการผลตอบแทนที่10ต่อปีผู้ลงทุนควรซื้อหุ้นบีหรือเปล่าคะเอาละคะ่ะเรามาเริ่มวาดทำลายกันดีกว่านะคะปีแรกเนี่ยเพื่อนๆได้เงินปันผลที่10บาทนะคะ ปี2เพิ่มขึ้นไป5%เป็น1 0ค่ะเป็น1 0บาบาทปี3นะคะก็ได้เพิ่มขึ้นอีก5%เป็น1 1ค่ะเป็น1 1บ2 5าบาทแล้วก็เราได้เพิ่มขึ้นในอัตราที่5%แบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะทีนี้ศูนย์ก็จะเปลี่ยนไปนิดนึงนะคะกลายเป็น V เท่ากับดีห่งหารด้วย R ลบ G ค่ะทีนี้เพื่อนๆคงงงว่า G มันคืออะไรนะคะ G ีก็คืออัตราการเติบโตของเงินปันผลค่ะทีนี้เรามาแทนค่ากันบ้างนะคะ v เท่ากับ10หารด้วย0.10ลบด้วย G คืออะไรคะอัตราการเติบโต0.05ค่ะดังนั้นนะคะ v ก็จะเท่ากับ200ค่ะดังนั้นเนี่ยสรุปออกมาแล้วนะคะผู้ลงทุนแน่นอนค่ะว่าควรนะคะ ควรค่ะซื้อหุ้นบีเพราะว่าราคาตลาดมันต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงค่ะมาค่ะเรามาถึงการคำนวณมูลค่าของหุ้นสามัญกันบ้างน,นะคะต้องบอกว่าหุ้นสามัญเน่ยมันจะยากกว่าหุ้นบริมสิทธิ์นะคะเนื่องจากว่าเงินปันผลเนี่ยมันไม่คงที่ค่ะแล้วก็ผู้ถือหุ้นนะคะมักจะขายหุ้นออกเมื่อราคาถึงเป้าหมายค่ะเรามาดูที่ไทม์ไลน์กันก่อนเลยนะคะแน่นอนว่าราคาตลาดเนี่ยอยู่ที่100บาทนะคะนิกี้สมมุติให้นะคะ ในปีที่1เนี่ยเพื่อนๆอ,อาจจะได้ปันผลนะคะอยู่ที่5บาทค่ะปี2ได้2บาทปีที่3ได้4บาทปีที่4เนี่ยผลประกอบการอาจจะไม่ดีนะคะก็อาจจะไม่ได้เลยแล้วก็มาขายออกในปีที่5นะคะที่1 0 5บาทนั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยวิธีคำนวณก็คือว่าต้องหามูลค่าปัจจุบัน ของกระแสเงนินสดในแต่ละงวดแบบปกติเลยนะคะก็คือหา PV 1 PV 2 PV 3 PV 4 PV 5แบบนี้นะคะแล้วก็เอามาบวกกันก็จะได้เป็น Fair Value ค่ะทีนี้เราไปดูตัวอย่างกันบ้างนะคะสมมุติว่าหุ้น C ีเนี่ยมีราคาตลาดอยู่ที่100บาทนะคะ และมีการจ่ายปันผลตามผลประกอบการในแต่ละปีค่ะหากผู้ลงทุนต้องการผลตอบแทนที่10%ต่อปีและคาดว่าจะขายหุ้นได้ในราคา105บาทในอีก5ปีข้างหน้าพูดถึงหุ้นเนี่ยควรซื้อหุ้น C หรือไม่คะอ่ะเรามาเริ่มจากการวาดไทม์ไลน์นั่นเองนะคะปีที่0ค่ะแน่นอนว่าเราไม่ได้อะไรนะคะแล้วเราก็อยากที่จะรู้ด้วยค่ะว่า PV หรือว่า Fair Value ณนะปัจจุบันมันเป็นที่เท่าไหร่นะคะเราก็ ไปเริ่มที่ปีที่1นนะคะก็ได้ผลตอบแทนที่5บาทค่ะปีที่สได้2บาทปีที่3ได้4บาทปีที่4ี่นะคะไม่ได้เลยไม่ได้เงินปันผลเลยปีที่5้านะคะก็ยังคงไม่ได้เงินปันผลเลยค่ะแต่ว่าปีนี้นะคะเราขายออกที่ราคา105บาทค่ะ ดังนั้นแฟร์แวลูนะคะเราก็ต้องหา PV ในแต่ละก้อนทั้ง5ก้อนนี่แหละคะ่ะแล้วก็เอามาบวกกันเพื่อนๆจำสูตร PV กันได้ไหมคะอ่ะเดี๋ยวนิกี้ทวนให้นะคะ PV เท่ากับ FV หารด้วยวงเล็บเปิดค่ะ1บวก i หาร n นะคะแล้วก็ยกกำลัง n คูณ t ค่ะ FV คืออะไรคะจำนวนเงินที่ได้ในแต่ละปี i เท่ากับ 0.1 n เท่ากับ1ค่ะ t คืออะไรคะจำนวนปีทีนี้เรามาแทนค่ากันบ้างนะคะ fair value เนี่ยก็จะเท่ากับ5นะคะหารด้วย1บวก0.1หาร n ก็คือ1เนาะแล้วก็ยกกำลังปีแรกก็คือ1คูณกับ1ค่ะ อะบวกนะคะไปหาก้อนที่2บ้าง2หารด้วย1นึบวกศู 1, หารด้วย1ยกกำลัง1นคูณสค่ะไปค่ะก้อนถัดไปนะคะบวกกับ4หารด้วยวงเล็บเปิด1นึบวกศู 1, หาร1ค่ะยกกำลัง1นคูณสนะคะแล้วก็ไปหาก้อนถัดไปนะคะก็คือ105อ่ะปีนี้เราขายออกนะคะ105 หารด้วย1・0.1บก0.1นะคะหาร1ยกกำลัง1.5คูณ5ค่ะทีนี้เราก็จะได้แต่ละก้อนออกมาแล้วนะคะจะมาบวกกันทั้งหมดเลยค่ะเราก็จะพบว่าแฟร์แวลูที่เราได้เนี่ยก็คือ74.40บาทนั่นเองค่ะควรซื้อไหมคะผู้ลงทุนนะคะไม่ควรซื้อนะหุ้นจีไม่ควรซื้อนะคะเพราะว่าเราเห็นแล้วว่าราคาตลาดเนะะี่ยค่ะมันสูงกว่ามูลค่าที่แท้จริงค่ะ อีกแบบหนึงกันบ้างนะคะนะั่นคือวิธีการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน,นะคะ่ะ อย่างที่เรียนไปนะคะแบบแรกเนี่ยจะเกิดความค่อนข้างยุ่งยากนะคะเพราะว่าต้องเอาแต่ละก้อนมาบวกกันค่ะแต่ว่าวิธีนี้นะคะข้อดีของเขาก็คือว่าสามารถคำนวณออกมานะคะแล้วก็เปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันค่ะหรือว่าจะเอามาเปรียบเทียบกับตัวเองก็ได้นะคะในอดีตซึ่งวันนี้เนี่ยนิกกี้จะกล่าวถึง4วิธีนะคะที่เป็นที่นิยมค่อนข้างมากนั่นเองค่ะแบบแรกกันก่อนเลยนะคะนั่นคือตัวของ P/E ratio ค่ะแบบที่2นะคะคือ P cash flow ratio นะคะแบบที่3ก็คือ P book ratio ค่ะและแบบที่4นะคะก็คือ P sale ratio ค่ะเรามาเริ่มกันที่แบบแรกกันก่อนเลยนะคะ PE ratio ต้องบอกว่าวิธีนี้นะคะเป็นหนึ่งในวิธีที่นิยมแล้วก็ง่ายที่สุดค่ะโดยสามารถใช้ข้อมูลราคาในปัจจุบันนะคะกับกำไรในปัจจุบันมาคำนวณได้เลย PE เนี่ยก็เท่ากับ price หาด้วย EPS นะคะ Price รู้จักกันดีอยู่แล้วราคาหุ้นในปัจจุบัน EPS คืออะไรก็คือ earning per share นะคะกำไรต่อหุ้นนั่นเองค่ะทีนี้นะคะ,ะเราลองมาดูสมมตินะคะตัวอย่างสมมติบ้างค่ะสมมุติว่าหุ้นดีเนี่ยมีราคาตลาดอยู่ที่120บาทค่ะและมีกำไรต่อหุ้นหรือว่า EPS เนี่ยอยู่ที่5บาทต่อหุ้นค่ะดังนั้นหุ้นนีนะคะก็จะมี PE เท่ากับ price คืออะไรคะคือ120ใช่ไหมอ่าเราใส่เข้าไปเลยค่ะหารด้วย5นะคะเท่ากับ24เท่านั่นเองค่ะเราก็เอาไปเปรียบเทียบนะคะกับตัวเองในอดีตก็ได้นะคะเปรียบเทียบกับคู่แข่งก็ได้อ่าเปรียบเทียบกับค่าเฉลี่ยนในอุตสาหกรรมก็ได้เช่นเดียวกันค่ะ เรามาดูแบบที่2กันบ้างน,นะคะนั่นก็คือ P Cash f o Ratio ค่ะเกิดขึ้นเนื่องจากมีผู้แย้งว่านะคะกำไรเนี่ยมันสามารถตกแต่งได้นะแต่ว่ากระแสเงินสดสีมันทำได้ยากกว่าค่ะและก็ยังเป็นเงินสดที่กิจการเนี่ยได้รับจริงๆด้วยไม่ใช่แค่รายรับทางบัญชีเท่านั้นนะคะดังนั้นอ่ะเรามาทำความรู้จักกันบ้างนะคะ P Cash f o w เป็นคืออะไร P Cash f o w เนี่ยเท่ากับ Price หารด้วย CF นะคะ Price ก็คือราคาหุ้นในปัจจุบันนะคะ C.F ก็คือ Cash Flow หรือว่ากระแสงเงินสดต่อหุ้นนั่นเองค่ะแน่นอนค่ะว่าสูตรนี้เนี่ยก็คล้ายๆกับสูตรที่แล้วนั่นเองนะคะก็สามารถเทียบกับตัวเองในอดีตได้เทียบกับคู่แข่งก็ได้ค่ะเทียบกับค่าเฉลี่ยนในอุตสาหกรรมก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะสำหรับข้อดีของ P Cash Flow กันบ้างน,นะคะกระแสงเงินสดเนี่ยได้รับกระทบน้อยที่สุดนะคะจากการเปลี่ยนแปลง,ปลงวิธีการทางบัญชีไม่เกิดปัญหาเรื่องของคุณภาพของกำไรเวลาเปรียบเทียบระหว่างบริษัทค่ะ ผลการวิจัยเนี่ยพบว่า p cash f o w มีความสัมพันธ์กับผลตอบแทนในระยะยาวของบริษัทค่ะส่วนข้อด้อยนะคะก็อาจจะไม่ได้รวมรายได้ที่ไม่เป็นตัวเงินเข้าไปด้วยค่ะขนาที่ในการวิเคราะห์นะคะมักใช้ตัวของกระแสงเงินสดอิสระหรือที่เรียกว่า free cash flow นะคะจะเหมาะสมมากกว่าแต่ว่าต้องบอกว่ากระแสงเงินสดอิสระเนี่ยมักมีความผันผวนสูงแล้วก็อาจติดลบได้เช่นกันค่ะ การใช้ P นะคะหารด้วยฟรีแค a โฟนเนี่ยเป็นที่นิยมนะคะในกองทุนรวมต่างประเทศค่ะ มาดูสูตรถัดไปกันบ้างค่ะนั่นก็คือ P/B Ratio ค่ะนิยมใช้กันในอุตสาหกรรมที่มูลค่าสินทรัพย์เนี่ยไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงตามภาวะตลาดเช่นอะไรบ้างเช่นกลุ่มแบงก์นั่นเองนะคะ P/B เนี่ยก็จะเท่ากับ Price หารด้วย BV ค่ะ Price ก็คือราคาหุ้นในปัจจุบันนะคะแล้วก็ BV เนี่ยก็คือมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นค่ะ อันนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะเทียบกับตัวเองในอดีตก็ได้ค่ะเทียบกับคู่แข่งเทียบกับค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมค่ะไปดูข้อดีกันก่อนเลยนะคะข้อแรกก็คือเป็นบวกเสมอค่ะแม้ว่ากําไรของกิจการเนี่ยจะติดลบก็ตามข้อถัดมานะคะมีความพันผวนต่ํากว่าอัตราส่วนแบบอื่นๆค่ะแล้วก็ข้อสุดท้ายนะคะเหมาะกับบริษัทที่สินทรัพย์เนี่ยมีสภาพคล่องสูงเนื่องจากประเมินมูลค่าสินทรัพย์ได้อย่างแม่นยํานั่นเองนะคะ ทีนี้เรามาดูข้อด้อยกันบ้างค่ะข้อแรกนะคะไม่สะท้อนความจริงถ้ากิจการมีสินทรัพย์ที่ประเมินมูลค่าได้ยากเช่นอะไรเช่น human capital นะคะหรือว่าคนนั่นเองค่ะถัดมานะคะก็จะไม่เหมาะสมกับทุกอุตสาหกรรมค่ะส่วนข้อสุดท้ายนะคะก็จะเป็นสินทรัพย์บางประเภทเนี่ยต้องบอกว่ามีค่าเสื่อมนะคะแล้วก็บางประเภทเนี่ยมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปซึ่งก็จะไม่สะท้อนอยู่ในมูลค่าทางบัญชีค่ะ เรามาที่อันสุดท้ายกันบ้างน,นะคะนั่นก็คือ P/S Ratio ค่ะมักใช้ในกรณีที่บริษัทเนี่ยมีแนวโน้มปรับแต่งกําไรหรือว่าเงินสดนะคะรวมไปถึงบริษัทที่ยังไม่มีกําไรเช่นสตาร์ทอัพเป็นต้นค่ะ P/S ก็คืออะไร P/S ก็เท่ากับนะคะ Price หารด้วย S S เนี่ยคือยอดขายต่อหุ้นนั่นเองนะคะแล้วก็สูตรนี้นะคะแน่นอนค่ะสามารถเทียบกับตัวเองในอดีตได้ค่ะเทียบกับคู่แข่งแล้วก็เทียบกับค่าเฉลี่ยในอุตสาหกรรมได้ค่ะ ข้อดีของสูตรนี้นะคะต้องบอกว่ายอดขายเนี่ยเป็นตัวเลขที่ปรับแต่งได้ยากที่สุดค่ะแล้วก็ไม่กระทบจากกระบวนการทางบัญชีด้วยนะคะข้อต่อมาคือยอดขายเนี่ยมีค่าเป็นบวกเสมอข้อสุดท้ายนะคะใช้กับกิจการที่ยังไม่สามารถทำกำไรได้ค่ะหรือว่าใช้กับกิจการที่ถึงจุดอิ่มตัวได้เช่นเดียวกันค่ะสำหรับข้อด้อยกันบ้างนะคะข้อแรกเลยก็คือว่ายอดขายดีเนี่ย ไม่จําเป็นว่าบริษทัทจะต้องมีกำไรเสมอนะคะหรือว่ามีกระแสเงนินสดเป็นบวกค่ะข้อสุดท้ายนะคะไม่ควรเปรียบเทียบข้ามอุตสาหกรรมหรือว่าขนาดของกิจการนะคะเนื่องจากว่าลักษณะของยอดขายเนี่ยจะมีความแตกต่างกันไปค่ะ เอาละค่ะโดยสรุปนะคะหุ้นก็คือมีสถานะความเป็นเจ้าของบริษัทนั่นเองนะคะแล้วก็หุ้นเนี่ยสามารถแบ่งอ,ออกเป็น2แบบนั่นเองค่ะแบบแรกนะคะที่เรียนกันไปก็คือหุ้นสามัญนั่นเองนะคะหรือว่า common stock ส่วนหุ้นอีกแบบหนึ่งนะคะก็คือหุ้นมูริมสิทธิ์หรือว่า preferred stock นั่นเองค่ะเมื่อกี้นะคะในส่วนของการหาประเมินมูลค่าหุ้นนะคะเราก็เรียนในแบบของหุ้นมูริมสิทธิ์หรือว่า preferred stock กันไปก่อนนะคะสูตรในการหาเนี่ยก็จะหาจากในส่วนของ Gordon Growth Model นะคะหรือว่า Dividend Discount Model นั่นเองค่ะแล้วก็หุ้นสามัญน,นะคะเราก็จะหาได้ค่อนข้างเยอะกว่านั่นเองนะคะแบบแรกก็คือตัวของ present value นะคะแล้วก็4 ratio ที่เรียนไปจำกันได้ไหมคะ PE นะคะ P cash flow P.B. แล้วก็ P.S. นั่นเองค่ะดังนั้นนะคะคีย์หลักๆเนี่ยก็เราต้องดูนะคะว่า Fair Value เนี่ยมันมากกว่าหรือว่าน้อยกว่าราคาตลาดนะคะจุดไฮไลท์ก็คือเรานะคะควรที่จะดูในส่วนของราคาที่มันมากกว่าราคาตลาดนั่นเองค่ะถึงจะน่าสนใจลงทุน